สวัสดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะคะดีๆวันนี้เพื่อนๆเข้าเยอะหรือเปล่าคะลูกไม่เยอะเลยค่ะจริงหรือเปล่ามีดาเดียลากับใครนะสองคนใช่ไหมปาก็ลาด้วยอ้าวเหรอเห็นในไลน์คุณปุ้ยมีใครล่ะโมมีหงใช่ไหมแล้วก็เสียมาเหมือนเพื่อนบอกว่าลาด้วยเหมือนกันอ้าวเหรอสรุปแล้วมีกันอยู่แค่สามคนใช่ไหมเมื่อกี้มีเยอะกว่านี้อีกค่ะประมาณสองคนอันนี้ให้โอกาสว่ากำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะจ๊ะเห็นนะโอเคเจ็กดีดีมาแอนหลิวมาแอนมานะคะเราสี่คนรวมเราด้วยรวมเราด้วยค่ะสี่คนเห็นว่ามีชื่อนาเดียลาอยู่อ่านรอแค่นี้หนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะเสียงมันเข้านะคะโอเคค่อยขึ้นอ่ะเราเรียนเล็กกันนะคะนะคะจากภาพที่แล้วเนาะเราได้พูดไปในส่วนที่คะแล้วเราได้พูดถึงลักษณะของโซ่อาหารแล้วก็สายอาหารว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะทีนี้เราเข้าใจความหมายแล้วเนาะว่าคำว่าระบบนิเวศนะคะก็คือหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ในณเวลานั้นที่นั้นนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะคะมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นะคะเราเรียกว่าระบบนิเวศนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่เราสามารถใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตได้นะคะแล้วในระบบนิเวศนั้นก็ต้องมีประชากรถูกไหมนะคะต้องมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะคะและสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดนะคะอาศัยอยู่ด้วยกันเราก็เรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะรวมอยู่ในนั้นอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่นั้นๆนะคะในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ นี่คือคำว่าระบบนิเวศนะคะแล้วจากเมื่อคราวที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงว่าลักษณะของการอยู่รวมกันในระบบนิเวศอย่างเช่นภาพนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เราจะเห็นว่านะคะสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในอย่างเช่นในภาพสไลด์นี้อาศัยอยู่ในบึงนะคะอยู่ในบึงหรือแอ่งน้ำนะคะซึ่งก็จะมีทั้งพืชแล้วก็สัตว์น้ำแล้วก็สัตว์บกแล้วก็แมลงทั้งหลายอาศัยอยู่นะคะรวมทั้งมนุษย์ด้วยนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตก็จะมีความสัมพันธ์กันนะคะการกินอาหารที่เราเรียนไปเมื่อวานก็คือมีการกินเป็นโซ่อาหารและโซ่อาหารรวมกันก็คืออยู่ในระบบนิเวศที่เราเห็นตรงนี้นะคะหลายๆโซ่รวมกันเราเรียกว่าโซ
สายใยอาหารนั่นเองนะคะซึ่งผู้คนก็สามารถแตกเอาโซ่อาหารมาออกมาจากสายอาหารที่เราได้ทำไปเมื่อวานในกิจกรรมชวนคิดนั่นเองนะคะเด็กๆพอเข้าใจเนาะนะคะตรงนี้อันนี้มาทวนว่าประเภทของระบบนิเวศก็คือบนบกกับในน้ำนะเราพูดไปแล้วว่ามันมีสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะและหลังจากนั้นเราพูดถึงว่าองค์ประกอบของระบบนิเวศประกอบไปด้วยผู้ผลิตเรารู้แล้วผู้ผลิตคือใครถูกไหมคะผู้ผลิตนะคะและผู้บริโภคนะคะสรุปจากเมื่อวานนะผู้บริโภคเมื่อวานก็บอกว่าเป็นผู้บริโภคพืชเป็นผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์และผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ได้สรุปไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเช่นนะคะเช่นผู้บริโภคพืชอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นนะคะเป็นผู้บริโภคลำดับแรกมีอะไรบ้างวัวควายกวางม้านะคะที่เราอธิบายหรือตอบกันเมื่อวานใช่ไหมคะอันนี้คือกินพืชถูกไหมมีมากกว่านี้ใช่ไหมคะมีมากกว่านี้แต่ในที่นี้คือเขายกคือสัตว์ใหญ่นะนอกจากนั้นเป็นผู้บริโภคสัตว์หรือผู้กินสัตว์อาจจะเป็นผู้ล่าในตัวด้วยถูกไหมคะในทางเดียวกันเช่นเสือสิงโตเหยี่ยวงูจระเข้ปลาฉลามปลาช่อนต่างๆนกกระยางต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นผู้ล่าด้วยเป็นผู้บริโภคด้วยนะคะหลังจากนั้นพูดถึงกินทั้งพืชและสัตว์แหละมันจะมาอยู่ในกลุ่มนี้เช่นน้องหมาน้องแมวที่ตอบเมื่อวานนะคะหนูไก่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นผู้บริโภคทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะสตางค์เข้ามาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทีนี้นะคะผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์ก็คือแร้งไส้เดือนมดปลวกทั้งหลายเห็นไหมคะนะคะอย่างเช่นปลวกก็คือย่อยอะไรคะย่อยซากพืชใช่ไหมเช่นพวกอะไรต้นไม้ผุกิ่งไม้ผุใช่ไหมคะเขาก็จะย่อยพวกนี้หรือย่อยกระดาษสมุดของเราหนังสือของเรานะคะวางไว้ตามชั้นดูไม่ดีนะครับหากดูไปทีนึงทำไมแบ่งไปแล้วเคยเห็นไหมคนแก่คนโบราณเอาตังไปฝังเอาตังไปซ่อนเคยเห็นไหมเปิดมาอีกทีเป็นไงคะน้องปลวกกินแบงค์ไปหมดเลยนะคะกินแหวงธนาคารก็ไม่รับแล้วใช่ไหมนะคนสมัยก่อนนะคะไม่ฝากธนาคารค่ะกลัวโดนโกงค่ะนะดีนะเราคนโบราณเหมือนกันแต่เราไม่มีฝากไงเราเลยไม่ได้ฝากไงโอ้ยอามเข้าเรียนค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ม.6 ทับ1ค่ะอามโอ้โหมาปิดท้ายปีใหม่เลยนะส่งท้ายนี่เขาจะส่งท้ายปีไหมดีๆดูสิเขาเข้ามาหรือยังอามสวัสดีครับเข้ามาได้ยังเนาะเข้ามาได้ยังอามสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาส่งท้ายปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่เหรอครับคิดถึงคุณน้อยครับเลยเข้ามาล่ะฮะอันนี้เดี๋ยวหลังไมค์นะจ๊ะถ้าอาร์มาส่งท้ายปีเก่าแล้วเปิดมาอาร์มต้องต้อนรับปีใหม่ด้วยอาร์มต้องเข้าตลอดโอเคไหมรับปากไหมถ้าไม่เข้านะแสดงว่าไม่คิดถึงใช่ไหมใช่ป่าวถ้าไม่เข้าดีๆเป็นพยานนะถ้าไม่เข้าก็คือไม่คิดถึงเรานะคะโอเคไหมนะคะเราอยู่ในใจทุกคนนะคะโอเคต่อไปเรามาดูนะคะว่าเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนานๆเขาจะเข้ามานะนอกจากนะเราจะเห็นว่านี่คือเป็นผู้บริโภคผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์และซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะคะนี่คือกลุ่มของผู้บริโภคนะคะอันนี้ชวนจากเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเพราะเราจะไปพีระมิดต่ออ่ะต่อไปนะคะน่ารักเชียวผู้บริโภคมีน้องปลามีน้องนกมีมนุษย์นะคะเรามาดูต่อกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งผู้ย่อยสลายขาดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ย่อยสลายนะคะอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยต่อไปนะคะอันนี้ไม่หมดอันนี้ตัวอะไรหายไปไม่รู้เราจะเห็นว่าผู้ย่อยสลายก็คือผู้ที่ย่อยรายีสต์แบคทีเรียนะคะย่อยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะให้มันเน่าให้มันผุพังไปนะคะ
แล้วพอย่อยไปแล้วพวกแบคทีเรียต่างๆพวกแบคทีเรียนะคะสิ่งที่เขาย่อยไปได้นะคะใครได้คะพืชถูกไหมเราจะเห็นว่าสารอินทรีย์เหล่านี้นะคะก็จะไปอยู่ในดินนะคะแล้วก็พืชก็คือดึงไปใช้เช่นไปปนอยู่กับแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต่างๆเพื่อให้พืชได้ได้ธาตุหรือได้สารอาหารนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการทำหน้าที่ของผู้ย่อยสลายอินทรียสารนะคะก็คือกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มเห็ดกลุ่มรากลุ่มยีสต์ฟังก์ชันต่างๆซึ่งเราเรียนมาแล้วในเรื่องของความหลากหลายนะคะในอาณาจักร5อาณาจักรที่ผ่านมาพวกฟังก์ชันใช่มั้ยพวกแบคทีเรียพวกกลุ่มอาณาจักรโมเนล่านะเช่นแบคทีเรียพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายนั่นเองนะคะโอเคนะทีนี้ในองค์ประกอบสิ่งมีชีวิตที่เราพูดถึงไปอยู่ไม่ได้เราก็ต้องมาอยู่รวมกับสิ่งไม่มีชีวิตถูกไหมคะในระบบนิเวศดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงคือ1กลุ่มพวกอนินทรีย์สารคำว่าอนินทรีย์สารก็คือเป็นสารที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตถูกไหมมีอะไรบ้างมีคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนน้ำไฮโดรเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมต่างๆนะคะเป็นอนินทรีย์สารต่างๆนะคะแต่ถ้าสารอินทรีย์ล่ะสารอินทรีย์ได้มาจากไหนสารอินทรีย์ได้มาจากไหนคะแอหลิวอินทรีย์สารได้มาจากไหนมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันค่ะกลุ่มพวกนี้ก็คือพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันได้มาจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตถูกไหมนะคะได้มาจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะทำให้ได้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกิดขึ้นมานะอันนี้ก็คือกลุ่มของอินทรีย์สารและนะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตอีกจุดหนึ่งที่มันเป็น 1.2.5 ได้ไงนะก็คือเป็นพวกแสงอุณหภูมิความชื้นต่างๆเหล่านี้นะคะอันนี้คือต้อง 2.3 นะคะนี่คือเป็นองค์ประกอบที่มารวมกันอยู่ในระบบนิเวศนะคะอยู่ในระบบนิเวศนะคะต่อไปเรามาดูเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีการหมุนเวียนหรือมีการหมุนของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะเราจะเห็นว่าพืชก็มีกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงเกิดขึ้นนะสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์ทั้งหลายเป็นทอดๆไปนะคะอันนี้ก็คือทวนจากครั้งที่แล้วแล้วเราพูดถึงในเรื่องของการกินเป็นโซ่อาหารแล้วก็ใส่อาหารใช่ไหมคะต่อมาทีนี้ที่เราพูดตรงนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ในหน้าที่เราจะมาดูในหน้าที่110ในหนังสือเรียนของหนูค่ะลูกอันนี้เราได้พูดไปแล้วเนาะโซ่อาหารใยอาหารนะคะทั้งหลายนะทีนี้การที่โซ่อาหารหรือใยอาหารการกินเป็นทอดๆมันคือการถ่ายทอดพลังงานถ้าเรามองจากภาพข้างบนตรงเนี้ยนะคะแทนพืชผู้ผลิตนะสังเคราะห์แสงต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วก็คือไปอยู่ข้างบนคือผู้ล่าอันนี้นะคะคือการบริโภคนะคะการกินเป็นทอดๆนะคะทีนี้แล้วการกินเป็นทอดเนี้ยนะคะมันมีการถ่ายทอดพลังงานเราจะมาดูนะคะว่าพีระมิดทางนิเวศวิทยานั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเราดูจากอะไรเราวิเคราะห์จากอะไรนี่คือลักษณะของใยอาหารนะคะภาพมันอาจจะเบลอๆนิดนึงนะคะตรงนี้เรามาดูการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารเลยนะคะนี่นะการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารเรามาดูว่ามันมีการถ่ายทอดพลังงานอย่างไรนะคะเรามาดูในสไลด์นี้เขาบอกว่าเป็นพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตอ่ะเหมือนตรงกับในหนังสือของหนูเลยนะคะเขาบอกว่าพีระมิดระบบนิเวศวิทยาเนี่ยแบ่งได้เป็น3แบบก็คือเป็นพีระมิดจำนวนเป็นพีระมิดมวลชีวภาพและเป็นพีระมิดพลังงานนะคะทีนี้เรามาดูพีระมิดออฟนัมเบอร์ก็คือพีระมิดจำนวนของสิ่งมีชีวิตนะคะว่าถ้าลักษณะเป็นพีระมิดแบบเนี้ยมันหมายถึงพีระมิดออฟนัมเบอร์คืออะไรเราจะสังเกตว่าพีระมิดออฟนัมเบอร์นะคะ
ฐานล่างสุดคือใครนะคะดีดีล่างสุดค่ะใช่ค่ะฐานล่างสุดคือใครคะผู้ผลิตเยี่ยมมากค่ะฐานล่างสุดคือผู้ผลิตถูกไหมนะคะฐานล่างสุดคือผู้ผลิตนะคะแล้วขยับขึ้นไปชั้นที่สองดีดีช่วยอีกทีนึงค่ะคืออะไรคะผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคเราถือเป็นผู้บริโภคลำดับที่ลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งแล้วต่อไปขึ้นไปอีกก็คือเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและสุดท้ายคือผู้บริโภคลำดับที่สามผู้บริโภคลำดับที่สามทีนี้ให้เราสังเกตว่าถ้าลักษณะพีระมิดแบบนี้ที่เราเจอฐานล่างสุดคือผู้ผลิตเราจะเห็นตัวเลขกำกับใช่ไหมคะเด็กๆเห็นตัวเลขไหมในหนังสือของหนูเห็นตัวเลขไหมคะในหนังสือของหนูจะพูดถึงผู้ผลิตในที่นี้คือต้นข้าวเห็นไหมต้นข้าวมีหนอนกระทู้และนกปลอดนะคะซึ่งในพีระมิดซึ่งในพีระมิดในหนังสือตรงเนี้ยต้นข้าว400ต้นต่อตารางเมตรเห็นไหมและหนอนกระทู้11ตัวต่อตารางเมตรอันนี้จะชัดเจนนะแล้วก็นกปลอดนะคะ1ตัวต่อตารางเมตรดังนั้นเราจะเห็นว่าฐานล่างสุดผู้ผลิตนั้นจะมีจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะเหมือนในสไลด์นี้นะคะเหมือนในสไลด์นี้ก็คือมีผู้ผลิตเนี่ย200ผู้บริโภคลำดับที่1 100นะคะผู้บริโภคลำดับที่2 60ผู้บริโภคลำดับที่3 15นะคะดังนั้นอันนี้คือลักษณะของเรียกว่า pyramid of number หรือ pyramid จำนวนของสิ่งมีชีวิตเราจะเห็นว่าฐานล่างนี่คือจะกว้างที่สุดจำไว้นะถ้าฐานล่างกว้างหมายถึงจำนวนผู้ผลิตมากแล้วก็เรียงลำดับลดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือการถ่ายทอดพลังงานประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราจะเขียนโดยที่ดูอีกแบบหนึ่งในนี้นะคะในสไลด์ของพี่น้อยน่าจะไม่มีไหมน่าจะไม่มีนะคะมีแค่ภาพเดียวหนูดูในหนังสือของหนูอีกภาพหนึ่งมันต่างกันไหมมันต่างกันไหมแอนคะมันต่างกันไหมลูกภาพที่สองข้างล่างในหนังสือหนูค่ะมันต่างจากพีระมิดข้างบนไหมคะต่างกันไหมคะในหนังสือหนูลูกต่างไหมเห็นความต่างไหมคะเห็นความแตกต่างไหมฮัลโหลไมค์โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคนะมันต่างกันยังไงเนี่ยอธิบายพีระมิดข้างล่างให้ฟังหน่อยในหนังสือค่ะว่าไงแอนค่ะได้ยังคะน้อยเป็นหนังสือหน้าไหนหรอคะหน้า110ไงที่เปิดหน้า110อยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปก่อนนะคะเดี๋ยวครูย้อนกลับมาหาหนูทีนี้หนูดูนะคะในหนังสือของหนูเนี่ยมันเป็นหน้า110นะคะพีระมิดตรงนี้ก็คือถ้าเขาอธิบายเป็นคำพูดมานะคะแล้วให้เราเขียนเป็นพีระมิดเราสามารถเขียนได้ไหมเราสามารถเขียนได้นะคะหนูดูที่จำนวนสมมติว่าในหนังสือเขาบอกว่ามะม่วง1ต้นต่อตารางเมตรเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคลำดับที่1คือแมลงวันทองแมลงวันทองมี10ตัวต่อตารางเมตรและผู้บริโภคลำดับที่2คือนกกระจาบ3ตัวต่อตารางเมตรดังนั้นเราจะเห็นว่าจำนวนต้นต่อตารางเมตรจำนวนมันต่างกันเวลาที่หนูเขียนพีระมิดหนูก็เขียนตามนี้เลยว่าผู้ผลิตอยู่ข้างล่างสุดหนูก็ต้องหยิบผู้ผลิตมาวางข้างล่างแต่เผอิญว่าพีระมิดนี้เนี่ยผู้ผลิตมันมีแค่1ต้นถูกไหมคะดังนั้นในพีระมิดก็จะทำไมก็จะเป็นฐานแคบละมีแค่นิดเดียวนะคะแล้วพอขึ้นไปอันดับ2ก็คือฐานจะทำไมฐานจะกว้างมันจะกว้างขึ้นและข้างบนก็คือจะเริ่มเล็กลงอีกแล้วนะคะดังนั้น
อันนี้เราเรียกว่าเป็นพีระมิดจำนวนการเขียนพีระมิดตามจำนวนของสิ่งมีชีวิตงงไหมไม่งงนะคะแต่พีระมิดแบบนี้ดีไหมคะตังครับตังครับตังหนึ่งครับตังสองครับตังสามครับครับผมตังครับหายไปไหนมาล่ะครับหายไปไหนมาเมื่อกี้คุยกับน้องอยู่ครับอเล็กมาเรียนอยู่ไม่ต้องคุยอเล็กเรียนอยู่ตังดูตังในพีระมิดที่2ข้างล่างของหนูนะยังอยู่พีระมิดจำนวนนะนะคะแต่เป็นพีระมิดที่อีกอันหนึ่งอะค่ะข้างล่างของพีระมิดด้านบนในหนังสือเรียนถามว่าพีระมิดแบบนี้โอเคไหมสำหรับระบบนิเวศมันดีไหมมันดีไหมคะดีครับมันดีนะคะตางบอกดีนะดีๆค่ะดีๆช่วยวิเคราะห์หน่อยค่ะพีระมิดที่2อ่ะค่ะที่เป็นพีระมิดที่ใต้อีกอันนึงยังอยู่หมายเลข1อยู่นะคะพีระมิดจำนวนดีๆคิดว่าพีระมิดดีไม่ดีไม่ดีค่ะทำไมหนูถึงคิดว่ามันไม่ดีเพราะว่าจำนวนผู้ผลิตต่อจำนวนผู้บริโภคมันดูไม่ได้มันไม่บาลานซ์กันใช่ไหมถ้ามันมีผู้ผลิตแค่นิดเดียวแล้วผู้บริโภคเยอะจะเกิดอะไรขึ้นผู้ผลิตจะหมดไปแล้วอีกสักพักหนึ่งผู้บริโภคก็จะหายไปตามกันเพราะว่าอดตายใช่ไหมนะคะเพราะว่าอดตายใช่ไหมคะเพราะว่ามีผู้ผลิตนิดเดียวแล้วผู้บริโภคเยอะกว่าก็จะมีการแข่งแย่งอาหารกันผู้ผลิตก็หมดผู้บริโภคก็ไม่มีอาหารผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วผู้บริโภคลำดับที่สองอยู่ได้ไหมลูกอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้นะคะตังครับถามว่ามันดีไหมก็คือถ้าให้เลือกได้ก็จะต้องเป็นพีระมิดอันแรกถูกไหมคะที่มันเป็นฐานใหญ่คือจำนวนผู้ผลิตมันมีจำนวนเยอะนะคะก็คือจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถบริโภคได้เต็มที่เพราะหลักการถ่ายทอดพลังงานเนี้ยสมมติว่าคนผู้ผลิตให้เท่านี้ผู้บริโภคแบบที่หนึ่งกินไปเท่านี้เนี่ยพลังงานมันจะหมดไปเรื่อยๆมันจะลดลงไปเนี่ยจะได้พลังงานแค่นิดเดียวนะคะการถ่ายทอดพลังงานจะเหลือแค่นิดเดียวนะคะตรงนี้โอเคไหมคะนี่คือ pyramid of number ต่อไปเรามาดูอีกประเภทหนึ่ง pyramid of pyramid มวลของสิ่งมีชีวิตมวลก็คืออะไรคะมวลคืออะไรมวลคืออะไรครับอาร์ม1อาร์ม2อาร์ม3ตามอาร์มกลับมานะคะถ้าไม่ถ้าอาร์มไม่กลับมาจะเช็คค่ะถ้าอาร์มไม่กลับมาจะเช็คค่ะนะคะแอร์หลิวค่ะแอร์หลิวค่ะแอร์หลิวพีระมิดมวลชีวภาพมวลคืออะไรคะลูกปริมาณถ้าในหน้าสไลด์นี้หน่วยเป็นอะไรคะ kg คือหน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมเป็นน้ำหนักกิโลกรัมนั่นแสดงว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะน้ำหนักเกี่ยวกับกิโลมันหนักใช่ไหมถูกไหมคะดังนั้นก็คือเกี่ยวกับปริมาณเกี่ยวกับน้ำหนักถูกไหมเป็นมวลรวมของน้ำหนักใช่ไหมคะโอเคนะคะทีนี้ขอบคุณค่ะทีนี้เรามาดูนะคะพีระมิดอันนี้นะคะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับพีระมิดที่มันเป็นพีระมิดจำนวนคือฐานล่างจะเยอะนะจะมีจำนวนค่อนข้างเยอะแล้วฐานบนเนี้ยปริมาณเริ่มก็คือลดลงนะคะเพราะเราจะเห็นว่าพีระมิดจำพีระมิดวัดโดยมวลรวมก็คือสิ่งที่มันแห้งแล้วนะคะเราจะเห็นว่าช่วงที่มันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะการกินอาหารเนี่ยมันก็จะมีการกินเป็นทอดๆดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีการลองทดสอบโดยการทำให้อาหารมันแห้งอย่างเช่นในหนังสือเรียนของหนูพุทรา800กรัมต่อตารางเมตรนอนพีเสื้อ37กรัมต่อตารางเมตรพูดพวกนั้นมา2นกกลางเขตบ้าน11กรัมต่อตารางเมตรผู้บริโภคนะคะระดับที่3งู 1.5 กรัมต่อตารางเมตรอันนี้ก็คือเป็นอะไรคะ
ป็นพีระมิดที่บ่งบอกถึงน้ำหนักของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเราเรียกว่าเป็นมวลของสิ่งมีชีวิตนะคะเราเรียกว่ามวลของสิ่งมีชีวิตทีนี้พีระมิดข้างล่างตรงกันข้ามกันนะคะผู้ผลิตคือแพลงก์ตอนในหนังสือหนูนะผู้ผลิตคือแพลงก์ตอน4กรัมต่อตารางเมตรผู้บริโภคคือแพลงก์ตอนสัตว์21กรัมต่อตารางเมตรนั้นเห็นว่าอันนี้คือถ้าเราเขียนพีระมิดตามน้ำหนักเราก็จะเขียนแบบไหนก็ได้ถูกไหมคะขึ้นอยู่กับว่าอันไหนน้ำหนักมากอันไหนน้ำหนักน้อยถูกไหมนะคะอันนี้คือลักษณะของพีระมิดมวลชีวภาพนะคะพีระมิดมวลชีวภาพแต่โดยทั่วไปแล้วพีระมิดมวลชีวภาพก็ควรจะเป็นพีระมิดเหมือนในสไลด์นี้หรือเหมือนภาพแรกภาพอันแรกนะคะย่อมต้องมีปริมาณมากถูกไหมคะการถ่ายทอดพลังงานมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะอันนี้นะอันนี้คือกลุ่มที่สองหรือชนิดที่สองนะคะต่อไปอันนี้บ้าง Pyramid of Energy คืออะไรคะคือพีระมิดพลังงานนะคะพีระมิดพลังงานคือเป็นพีระมิดที่แสดงถึงปริมาณพลังงานของแต่ระดับชั้นคือการกินชั้นของอาหารนะคะแต่ค่าของการกินมันจะลดลงเหมือนที่ไม่ได้พูดเมื่อกี้นะคะค่าการกินจะลดลงอย่างเช่นนะคะเราจะเห็นว่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆ1 2 3 4นะคะจากภาพหน่วยในที่นี้หน้าสไลด์เป็นกิโลแคลอรี่ถูกไหมพืชมี 10,000 กิโลแคลอรี่แต่พอกิโลแคลอรี่เพราะว่าบางอย่างเมื่อกินเสร็จแล้วมันมีกากอาหารไหมคะมีไหมมีนะคะมันมีกากอาหารถูกไหมคะดังนั้นเนี่ย 10,000 แคลอรี่ที่เรากินกิโลแคลอรี่เรากินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้เป็นสารอาหารทั้งหมดถูกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเศษอาหารดังนั้นเนี่ยพลังงานที่ได้มันจะเหลือแค่นี้1,000กิโลแคลอรี่พอกบกินตั๊กกะแตนมันก็มีส่วนที่เป็นกระดูกใช่ไหมมันจะมีส่วนที่เป็นหนวดถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยกบก็จะได้รับพลังงานแค่100กิโลแคลอรี่หลังจากนั้นอะไรกินกบนอกตัวเล็กๆน้องหมามันคือตัวอะไรนะสุนัขกิ้งจอกเหรออะไรก็เป็นผู้ล่ากบนะคะผู้ล่ากบเป็นจริงๆเป็นงูก็ได้นะเด็กเป็นงูกินกบง่ายกว่าเนาะอันนี้คือเป็นสุนัขกิ้งจอกกินกบมันห่างไกลกันเกินไปนะคะมันเสียชาติเกิดของสุนัขกิ้งจอกนะคะเราเป็นงูแล้วกันนะคะงูแต่ว่าในภาพนี้เป็นงูกินกบมันก็จะมีกระดูกของกบซากของกบอะไรที่มันไม่สามารถที่จะเป็นถ่ายทอดพลังงานได้คือไม่ได้เป็นสารอาหารทั้งหมดเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นกากดังนั้นเนี่ยนะคะงูนะคะที่ได้ก็จะได้แค่10กิโลแคลอรี่และสุดท้ายพี่เหยี่ยวเวหานะคะได้แค่1กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะนี่คือเราเรียกว่าเป็นพีระมิดพลังงานนะคะมันจะมีการถ่ายทอดพลังงานแล้วพลังงานมันจะลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะว่าเรากินไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองเด็กๆพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าพีระมิดทั้งหมดนั้นก็คือมีอยู่ด้วยกันสรุปนะ3แบบนะ3แบบขอย้อนนะคะแบบที่1นะแบบที่1เราเรียกว่าเป็นพีระมิดเกี่ยวกับเป็นหลักถูกไหมนะนะพีระมิดออฟแมสก็เป็นเกี่ยวกับน้ำหนักเหมือนกันนะคะน้ำหนักนะสามหรือแบบที่3ก็คือเป็นพีระมิดออฟเอเนจีอันนี้คือการถ่ายทอดพลังงานไม่ได้ครบเพราะมันจะมีการถ่ายทอดเป็นบางส่วนมันก็จะทำไมมันก็จะเห็นเองนะคะอันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมดคือ3แบบงงไหมคะมีใครงงไหมอันนี้นะคะนี่คือลักษณะของการถ่ายทอดพลังงานนะคะโอ้แต่ถ้ามันกลับหัวนี่เป็นไงคะมันกลับหัวได้ไหมมันกลับหัวไม่ได้นะนี้นะคะการถ่ายทอดพลังงานใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้นะคะก็คือเป็นลักษณะของเราดึงมาจากเหมือนโซ่อาหารแล้วก็ใส่ใยอาหารนั่นแหละการติดเป็นทอดนะคะเริ่มที่ผู้ผลิตแล้วจบที่ผู้ล่าเราก็มาดูว่าผู้ล่าไหนนั่นเองนะคะตรงนี้นะลักษณะของถึงเนาะนะคะหนูเปิดหนังสือเรียนหนูไปในหน้า100ในหน้า112นะคะBiomagnification มันคืออะไรเรามาดูกันนะคะอันนี้คือไม่มีคือเหมือนกับการถ่ายทอดพลังงานเป็นแบบทอดๆนั่นแหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในทะเลหรือในน้ำตรงนี้โดยเฉพาะในทะเลหรือในมหาสมุทรเนี้ยนะคะจะมีสิ่งมีชีวิตเนี้ยอาศัยมีชีวิตที่อยู่ในน้ำที่เราสามารถบริโภคได้ก็คือเป็นพวกอะไรเป็นพวกอะไรคะเป็นพวกปลาใช่ไหม
เป็นในมหาสมุทรมันก็จะมีการกินเป็นทอดๆถูกไหมนะคะทีนี้หนูมาดูนะคะว่าเขาอธิบายความหมายคำว่าไบโอการถ่ายทอดโซ่อาหารแต่อาจจะเป็นโซ่อาหารที่มีพิษและเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีการสะสมเช่นยาฆ่าแมลงในการทำไร่ทำนาของชาวเกษตรกรแล้วก็แพลงก้อนพืชได้รับแพลงก้อนสัตว์ก็กินแพลงก้อนพืชสัตว์เล็กปูปลาก็จะกินอะไรกินแพลงก้อนแล้วก็จะมีสัตว์ที่กินกุ้งเป็นทอดๆไปถูกไหมคะมันก็จะนั้นและสุดท้ายสมเราเป็นผู้ที่กินเข้าไปลำดับสุดท้ายคือเรากินปลาเรากินหอยมันจึงเป็นอาหารเป็นโซ่อาหารที่มันมีพิษแล้วเราก็กินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายต่อตัวเองนะคะดังนั้นมันก็จะสะสมอยู่ผู้บริโภคนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือจะได้รับอะไรคะจะได้รับสารพิษเหล่านี้สารเรียกตรงนี้ว่าไบโอแมกนิฟิเคชันมันก็จะบวกไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมันโอเคไหมล่ะมันไม่โอเคถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยถามว่าโดยเฉพาะอาหารที่เราหาได้ง่ายที่สุดในประเทศไทยก็คืออาหารที่อยู่ในน้ำถูกไหมอาหารที่อยู่ในน้ำอาหารที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะคะคนบริโภคง่ายนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่ใหญ่มากนะคะดังนี้การที่เราทิ้งสารเคมีทิ้งอะไรลงสู่แม่น้ำมันก็เป็นอันตรายนะคะมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะนะแพลงก์ตอนพอแพลงก์ตอนโดนปลาเล็กปลาใหญ่กินโดนปลาเล็กกินปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วนกมากินปลาดังนั้น DDT หรือสารพวกนี้จะไปสะสมที่สมมติว่าเราไปกินนกสะสมที่ใครสะสมที่เรานะคะสะสมที่ตัวเรานะคะนั่นเองนะคะคือการสะสมสารพิษในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเหมือนเรากินพืชกินผักก็เหมือนกันนะคะแต่นี่คืออธิบายถึงว่าการที่เราได้รับสารพิษไม่ใช่เราไม่ได้รับโดยตรงอะค่ะเราไม่ได้รับโดยตรงถูกไหมคะเรากินเราบริโภคสิ่งมีชีวิตที่เราบริโภคได้อีกอันหนึ่งที่เขาบริโภคได้เราเรียกว่าเป็นลักษณะของโซ่สารพิษโซ่ของสารพิษอาหารที่มันสะสมอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดนะคะไบโอแมกนิฟิเคชันนั่นเองนะคะบัตรฟรีอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วสารเคมีพวกนี้ก็จะหล่นลงในแม่น้ำแล้วปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ตรงขอบเนาะอยู่ตรงขอบของทะเลขอบอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นน้ำไม่ลึกมากแล้วการหาปลาแล้วการจับปลาจับได้ง่ายคือจับตามขอบของทะเลไม่ได้ไปลึกมากอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นอาหารสารพิษที่มันสะสมอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องระวังตัวเองนะคะเด็กๆพอเข้าใจนะนะคะนี่คือลักษณะของเรามาเน้นย้ำในเรื่องของพีระมิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันอยู่ในระบบนิเวศนะคะที่มันมีพลังที่มันมีความสัมพันธ์กันถ้าจับของสารในระบบนิเวศนะคะโอเคนะคะแป๊บนึงนะคะครูโบโทรหาโอเคใครมีอะไรเสียงทางเสียงโทรศัพท์ใครมีอะไรจะถามไหมมีไหมคะไม่มีนะคะโอเคแล้วเจอกันปีใหม่เนาะหลังปีใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยเสียงดังเมื่อกี้ครูน้อยเรียกเคยหายไปไหนตกใจเลยเรียกแล้วหายไปไหนมาตอนสุดท้ายแล้วเจอกันเจอกันนอกจอโอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีครับเก็บภาพดีๆบ๊ายบายดีกว่าโอเคเก็บสวัสดีค่ะ